ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านรายการมองโลกเห็นธรรมในวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่ายะถาปิปุพพลาสิมหากยิรามาลาคุเลพหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุสลังพหุงนายมาลาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้ฉันใดมัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลไว้ให้มากฉันนั้นรายการมองโลกเห็นธรรมในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่ว่าการรับทายธรรมพระพุทธองค์ให้หลักไว้อย่างไรส่วนว่าจะมีท่านใดมาเป็นวิทยากรร่วมสนทนาเดี๋ยวกลับมาพบกับกันในช่วงมองโลกในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับการรับทายธรรมพระพุทธองค์ให้หลักอะไรเครื่องทายธรรมคือวัตถุสิ่งของต่างๆที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์เรียกว่าทายทานหรือวัตถุทานก็ได้แก่ปัจจัย4คือ 1. อาหารได้แก่อาหารคาวหวานเครื่องดื่มหรือของขบฉันต่างๆ 2. เครื่องนุ่งห่มได้แก่สบงจีวรสังฆาติรัตประคตย่ามผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า 3. เครื่องประกอบที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้สอยอื่นๆได้แก่โต๊ะเก้าอี้เสื่อมุ้งหมอนผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันกระดาษชำระ 4. ยารักษาโรคได้แก่ยาต่างๆรวมทั้งเภสัช5คือเนยข้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยวัตถุประสงค์ของการถวายเครื่องทายธรรม 1. เพื่อถวายความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ 2. เพื่อลดกิเลสความตระหนี่ความโลภ 3. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 4. เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดนิยมประเคนถวายพระสงฆ์ได้เฉพาะเวลาเช้าถึงช่วงเที่ยงเท่านั้นเมื่อเลยเที่ยงวันไปแล้วมีพระวินัยพุทธบัญญัติห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์รับประเคนถ้ารับประเคนต้องโทษอาบัติถ้าคฤหัสถ์ชายหรือหญิงนำสิ่งของเหล่านี้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในเวลาหลังเที่ยงวันไปแล้วนิยมเพียงแต่แจ้งให้พระภิกษุสงฆ์รับทราบและมอบสิ่งของเหล่านั้นไว้ให้แก่ศิษย์ของท่านให้ศิษย์เก็บรักษาไว้นำถวายท่านในวันต่อไปสิ่งของประเคนถวายพระได้ตลอดเวลาได้แก่เครื่องทายธรรมนอกจากประเภทอาหารดังกล่าวแล้วเช่นประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดประเภทเครื่องยาบำบัดความป่วยไข้ทุกชนิดและประเภทเภสัชเช่นน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของสำหรับขบฉันนิยมประเคนถวายแก่พระสงฆ์ได้ตลอดเวลาไม่มีข้อกำหนดห้ามสิ่งของที่ทรงห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์จับต้องเรียกว่าวัตถุอนามาตได้แก่วัตถุสิ่งของดังต่อไปนี้1. ผู้หญิงรวมทั้งเครื่องแต่งกายหญิงรูปภาพหญิงหรือรูปปั้นของผู้หญิงทุกชนิด 2. รัตนะ10ประการคือทองเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วประพาสทับทิมบุตราคำศิลาเช่นหยกและโมราเป็นต้น 3. เครื่องสาตราวุธทุกชนิดอันเป็นเครื่องทำลายชีวิต 4. เครื่องดักสัตว์บกและสัตว์น้ำทุกชนิด5. เครื่องประโคมเครื่องดนตรีทุกอย่าง 6. ข้าวเปลือกและผลไม้อันเกิดอยู่กับที่สิ่งของที่เป็นวัตถุอนามาตเหล่านี้ทุกชนิดไม่นิยมนำไปประเคนถวายพระภิกษุเพราะผิดพระวินัยพุทธบัญญัติทำให้พระภิกษุต้องอาบัติโทษหลักพระวินัยการรับทายธรรมของโยมมิติของพระพุทธองค์ให้หลักอะไรติดตามได้ในมองโลกเห็นธรรมวันนี้มองโลกเห็นธรรมในช่วงมองโลกนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านพระวิทยากรที่มาร่วมสนทนากับเราได้แก่ท่านพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สติโกแล้วก็คุณโยมไอเพชรทองที่จะมาร่วมสนทนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหลักการการรับทายธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ให้ไว้อย่างไรนะครับก็มาถึงท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อ
อนุรักษ์สุติโกก่อนนะครับว่าในเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าของเราเรียกกันว่ารับไทยธรรมนะครับไทยธรรมที่ประชาชนได้ถวายเนี่ยจุดเริ่มต้นมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดและพระพุทธเจ้ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับในเรื่องนี้ขออนุญาตพระอาจารย์นะครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่พระพุทธองค์พอเกิดอย่างที่เราทราบกันนะครับมีความเห็นเทพทูตเสร็จแล้วก็ออกบวชพูดง่ายงี้แล้วกันในตอนนู้นนะครับก็คือปลงผมออกมาเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมแสวงหาความจริงที่เกิดขึ้นพอออกมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปฝึกฝนตามสำนักของอาจารย์ต่างๆจนสุดท้ายมาเนี่ยก็เลือกทางที่ว่าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำจนถึงจุดหนึ่งจนรู้ว่าทางนั้นมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแล้วก็มีนางสุชาดาได้เอาข้าวมัทธุปยาสมาถวายพระองค์ท่านก็จะว่าไปก็เริ่มรับตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่จะบรรลุธรรมหลังจากที่ได้ข้าวมัทธุปยาสแล้วก็มีแรงขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็ได้บรรลุโมกขธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราทราบกันแล้วและครั้งแรกที่รับเลยก็คือหลังจากที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับจากตปุสสะและภริกะนะครับที่ว่าได้ถวายจตุก้อนจตุผงให้กับพระพุทธองค์จริงๆแล้วก็คือมีการเริ่มรับทายธรรมตั้งแต่ตรงนั้นซึ่งทายธรรมเนี่ยโดยสรุปง่ายๆคือของที่ถวายแก่พระสงฆ์จะสรุปอย่างนี้ก็ได้ในเชิงง่ายๆนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุก็ขออ้างเหตุตัวนี้นิดนึงแล้วก็ขออ่านเพื่อว่าจะไม่ผิดตรงนี้นะครับก็คือว่าสิ่งของปัจจัยทายธรรมของถวายพระเนี่ยเรียกว่าทานวัตถุมีอยู่10ประเภทนะครับอย่างแรกก็คืออันนังข้าวก็คือข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้ครับอย่างที่เราไปถวายกัน2ปานังน้ำดื่มก็น้ำประเภทต่างๆที่จะถวาย3วัตถังผ้าก็คือผ้าไตรจีวรอะไรที่จะเป็นของที่พอเหมาะภิกษุเพศนะครับแล้วก็4ยานังยานพาหนะต่างๆถวายความสะดวกในการเดินทาง5มาลาดอกไม้เพื่อประดับตกแต่งบูชา6คันธังของหอมพวกธูปกัญญาอะไรพวกนี้ด้วยฮะคือว่ามาประดับให้รู้สึกว่าชื่นใจเมื่อได้กลิ่นแล้วก็วิเลปนังอย่างที่7นะครับเครื่องรูปไล้แต่ไม่ใช่รูปไล้เพื่อประดับนะครับรูปไล้เผื่อว่าแบบมีผดมีผื่นอะไรเงี้ยพวกยาทาให้รู้สึกว่าสบายตัวสายยาเครื่องนอนที่นอนที่นั่งต่างๆแล้วก็อาวาสถังก็คือที่พักอาศัยของพระอาวาสอาวาสถัง10ปฏีไปยังเครื่องให้แสงสว่างสรุปง่ายๆคือว่าปัจจัย4เท่านั้นที่ว่าพอเหมาะพอสมกับสมณเพศในการถวายกับพระภิกษุซึ่งจะเป็นอะไรก็ดูว่าพอเหมาะพอสมเพื่อให้พระภิกษุนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องของปัจจัย4ญาติโยมเอามาถวายเพื่อที่จะได้มีเวลาไปศึกษาปฏิบัติธรรมได้สะดวกมากขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นหลังจากที่ว่าพระพุทธองค์ได้รับเป็นตัวอย่างแล้วก็มีการกำหนดข้อปฏิบัติหลายๆอย่างไว้ในเรื่องของการรับของจากคารวาสนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์ได้บอกเอาไว้ว่าทานวัตถุ10ประการนะครับที่พระพุทธเจ้านั้นก็อนุญาตเอาไว้แล้วก็ประชาชนก็พากันได้ทำกันมาโดยตลอดก็ไม่มีเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับคราวนี้มาถึงคุณโยมไอนะครับว่าแล้วสิ่ง ที่ญาติโยมประชาชนทั้งหลายได้ถวายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้อย่างนี้เนี่ยบางทีประชาชนคนทั้งหลายในยุคปัจจุบันก็เกิดความสับสนอลหม่านว่าสิ่งที่เราถวายไปนั้นน่ะมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็ถวายไปแล้วจะมีผลดีผลร้ายบางคนบอกถวายไปแล้วได้บุญไม่ได้บุญแต่ในความรู้สึกของคุณโยมเมื่อมีโอกาสได้ถวายทานวัตถุ10ประการอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างไรในการคิดเห็นอย่างไรในการที่จะถวายครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปด้วยความเคารพนะครับก็ขออนุญาตตอบตามภาษาคนทำบุญทั่วไปแล้วก็ตามภาษาชาวบ้านนะครับใช้ภาษาง่ายๆก็คือผมเป็นชาวพุทธมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะทำบุญไปในตามแบบที่เราเข้าใจบางอย่างก็อาจจะถูกบ้างบางอย่างไม่ถูกบ้างแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเวลามาทำบุญก็จะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างก็คือ1สิ่งที่เราหามาได้ต้องบริสุทธิ์2พระผู้รับก็จะต้องเป็นเนื้อนาบุญที่เราคิดว่าบริสุทธิ์3ศรัทธาที่เรามีก็จะต้องบริสุทธิ์
ผมไม่เคยมาถวายสิ่งของหรือปัจจัยโดยจะหวังเอาหน้าหรือว่าเอาชื่อเสียงนะครับพระที่ผมจะต้องไปถวายผมก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าท่านมีจริยวัดที่งดงามมีความประพฤติที่เหมาะกับการที่จะเป็นนักบุญที่ดีหรือไม่ส่วนสิ่งของที่หามาสำหรับผมเองก็ไม่เคยเลยนะครับที่จะไปลักไปขโมยไปเบียดบังหรือว่าไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็มาถวายพระเพราะฉะนั้นเวลาอย่างผมและครอบครัวหรือพี่น้องมาถวายปัจจัยหรือถวายสิ่งของก็จะทำประกอบด้วย3อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำทุกครั้งก็จะมีความปลื้มเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบริสุทธิ์ล้วนๆตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังทำครับเจริญพรนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีหลักในการทำบุญอย่างแท้จริงเพราะว่าได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าบุญที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่กับผู้ที่ได้ถวายทานกับพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาหรือได้ถวายทานแก่ผู้ที่เราต้องการถวายเนี่ยหนึ่งก็ต้องเป็นสิ่งของที่ได้มานั้นด้วยสะอาดบริสุทธิ์นะแล้วก็ตัวของผู้ให้เองก็คือผู้ที่จะถวายทานเนี่ยก็สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลแล้วก็ตัวผู้รับเองก็สะอาดบริสุทธิ์พูดง่ายว่าวัตถุทานบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์แล้วก็ข้อสำคัญคือเจตนาบริสุทธิ์ในการที่ถวายทานนั้นก็จะเป็นเหตุทำให้ได้บุญแล้วก็เมื่อทำไปแล้วก็ปลื้มตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโยมไอได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นหลักที่ชาวพุทธนั้นควรนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะครับคราวนี้พอมาถึงเรื่องราวของการได้ประชาชนมีความศรัทธาเข้าใจเรื่องหลักของการถวายจตุปัจจัยทายธรรมอย่างนี้นะครับคราวนี้พอมาพูดถึงแนวทางของการรับนะครับอาจารย์พระครูอนุรักษ์ครับว่าแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้หลักการคร่าวๆของการรับเอาไว้อย่างไรหรือไม่ว่าสิ่งไหนควรรับสิ่งไหนไม่ควรรับเกี่ยวกับเรื่องไตรยธรรมที่โยมถวายมาครับโดยปกติแล้วเนี่ยในฐานะพยายามจะพูดให้คนทั่วไปได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าการรับอย่างที่โยมพี่ไอได้พูดถึงไว้นั่นก็คือว่าของที่โยมถือมาเนี่ยอันดับแรกนะครับในเชิงที่ว่าเป็นพระภิกษุเนี่ยต้องตีเจตนาไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เอาของมาถวายพระเนี่ยมีเจตนาบริสุทธิ์แน่นอนอยากจะทำบุญอยากจะเอาบุญต้องนึกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะรับซึ่งการรับเนี่ยมีของบางอย่างซึ่งไม่แนะนำให้รับอย่างเช่นตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนี่ยอย่างเช่นว่าเงินทองอะไรแบบนี้ถามว่าทำไมถึงไม่อยากให้รับที่มีวินัยบัญญัติไว้ตรงนี้เพื่อกันข้อครหาว่าพระเนี่ยเป็นลูกจ้างของญาติโยมมีการเอาเงินทองมาถวายอาจจะแบบทำให้เกิดข้อครหาได้ดังนั้นเนี่ยก็มีบัญญัติไว้ว่าพระไม่ควรที่จะรับเงินทองอะไรของพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาถึงในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องมองในมุมของญาติโยมว่าในส่วนของการเอาของมาถวายซึ่งเป็นปัจจัยทายธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยโอเคว่าเราหามาแล้วจัดหามาแล้วแล้วเอาไปถวายก็ตามปกติก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับคนบางคนบางทีขับรถผ่านวัดเกิดกุศลศรัทธาวัดนี้ดูแล้วสะอาดเรียบร้อยแวะเข้ามาแล้วเผอิญไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยก็บางทีเขาก็นึกนิยมจะถวายถวายก็คือง่ายๆเท่าที่ผมเห็นมานะครับหยอดตู้ที่เป็นตู้รับบริจาคหรือว่ามีเจ้าหน้าที่รับบริจาคก็จะผ่านตรงนั้นแต่ว่าเพื่อความปลื้มอย่างที่โยมพี่ไอ้ว่าเมื่อกี้ถวายกับพระแล้วก็อยากจะปลื้มเพราะจะได้นึกถึงบุญตรงนั้นได้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของคำครหาก็พยายามจะเอาปัจจัยนั้นใส่ในซองไว้ก่อนเพื่อกันพระไว้เท่าที่เห็นนะครับใส่ซองไว้ปัจจัยให้อยู่ในซองไม่ให้พระได้เห็นว่าเป็นเงินอะไรยังไงที่อยู่ข้างในเพื่อที่ว่าพระบางรูปที่เคร่งในพระธรรมวินัยมากๆเนี่ยบางทีเห็นเงินเห็นทองก็ไม่อยากจะรับเมื่อพระนี่รู้แล้วว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นธนบัตรหรือเป็นเงินที่ใช้อันนี้ได้เพื่อกันข้อครหาเช่นกันเมื่อพระรับถวายปัจจัยแล้วก็มักจะให้ญาติเขาเรียกอะไรวยาวัจกรถ้าเป็นทางการนะครับรับเอาไปจัดการต่อนั่นคือส่วนที่พระควรทำและต้องทำเพื่อที่ว่ารักษาพระธรรมวินัยตรงนี้ให้บริสุทธิ์มากที่สุดถึงแม้ว่าพุทธองค์ท่านจะเปิดช่องไว้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราเป็นพระในนิกายเถรวาทก็พยายามจะรักษาคำสอนดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้ด้วยต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ต้องนึกถึงจิตใจญาติโยมซึ่งเขาเอาปัจจัยมาถวายด้วยก็คือศรัทธาก็ต้องยังให้เขาเกิด
วินัยที่ต้องรักษาก็ต้องรักษาตรงนี้ต้องหาจุดพอดีก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละครับก็คือว่าถ้าโยมมีปัจจัยมาก็พยายามจะรับให้แบบกระทบกับตัวเองซึ่งรักษาพระธรรมวินัยให้น้อยที่สุดส่วนศรัทธาญาติโยมที่เอาปัจจัยมาถวายเราก็ต้องรักษาของเขาไว้ให้มากที่สุดเพราะว่า2 อย่างต้องเกื้อกูลกันครับขันธ์น้ำกับพานรองต้องพอเหมาะพอสมศรัทธาก็เกิดวินัยก็ได้รักษาประโยชน์ของพระศาสนาก็จะมากขึ้นสมมุติว่าเขาถวายปัจจัยเพื่อว่าจะมาสร้างเสนาสนะให้พระภิกษุได้อาศัยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่เราได้รับมาแล้วจากนั้นแล้วก็จะได้ให้พรไปต่างคนจังจะได้ไม่ติดค้างอะไรในใจพระก็รักษาวินัยโยมก็ได้ความปลื้มได้บุญได้ศรัทธาก็เป็นส่วนที่พยายามอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆว่าการจะรับเนี่ยก็มีบางอย่างที่รับได้บางอย่างที่รับไม่ได้แต่สิ่งที่รับไม่ได้ในที่ห้ามไว้ถ้าเกิดเราหาวิธีแล้วก็พยายามแนะนำญาติโยมว่าควรจะทำวิธีแบบนี้โยมก็จะสบายใจเราก็จะสบายใจสบายใจทั้งสองฝ่ายงานพระศาสนาก็เดินหน้าไปได้ครับครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์ได้ให้ข้อคิดมานะครับว่าแม้แต่การที่ประชาชนญาติโยมทั้งหลายเราจะเลี่ยงมาเรียกเงินทองนั้นว่าเป็นปัจจัย4ทำไมถึงเรียกว่าปัจจัย4ก็เพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นเสนาสนะได้มันสามารถที่จะเป็นแปลเปลี่ยนไปเป็นข้าวปลาอาหารเพื่อยังชีพได้มันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นสบงจีบอลหรือผ้านุ่งห่มได้มันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นยารักษาโรคได้เราก็เรียกกันว่าปัจจัย4ดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยนิยมกันว่าเมื่อถวายเป็นปัจจัย4อย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าตามวัตถุประสงค์บางท่านก็อาจจะระบุมาเลยว่าอันนี้เพื่อไปสร้างศาลาอันนี้เพื่อจะไปสร้างโบสถ์แต่บางท่านก็ถวายไปเลยแล้วแต่พระคุณเจ้าจะเอาไปใช้อะไรในปัจจัย4นั้นๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่มุมมองของพระว่าแม้เรารับมาก็ต้องดูเจตนาของผู้รับว่าเจตนาของผู้ให้กับเจตนาของผู้รับว่ารับมาเพื่ออะไรเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือไม่ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นส่วนที่พระอาจารย์พระครูอนุรักษ์ได้บอกเอาไว้คราวนี้มาถึงส่วนของประชาชนญาติโยมอย่างคุณผู้ชมไอเป็นคนที่เข้าใจว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คงได้ถวายปัจจัยจตุปัจจัยทายธรรมของพระอยู่แล้วโดยภาวะที่เราเป็นชาวพุทธมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรที่ได้ถวายพูดง่ายว่าได้ถวายปัจจัยหรือเรียกกันว่าปัจจัย4เนี่ยหรือปัจจุบันเรียกกันตรงๆเรียกว่าถวายเงินทองแก่พระภิกษุเกิดความรู้สึกอย่างไรครับก็เรื่องนี้มีประสบการณ์ตรงนะครับที่อยากจะมาพูดในวันนี้เลยก็คือพระอาจารย์อนุรักษ์พูดได้ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างผมเป็นคนเป็นนักธุรกิจขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วสภาพปัจจุบันนี้ในการทำบุญเนี่ยหนึ่งมันหาคนทำบุญยากอยู่แล้วศรัทธาก็น้อยลงทีนี้ในคนที่ทำบุญเนี่ยก็ต้องแข่งกับการประกอบอาชีพที่จะทำหมากินแล้วก็มีการเดินทางในสภาพปัจจุบันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับซึ่งผมขับรถไปในต่างจังหวัดแล้วก็ได้รับพระธุดงค์มารูปหนึ่งแล้วปรากฏว่าด้วยความที่เราปลื้มและเราได้รับพระธุดงค์แล้วก็ไปส่งท่านถึงที่ทีนี้พอท่านลงเนี่ยก็บอกว่าพระอาจารย์ครับผมอยากจะถวายปัจจัยหน่อยทีนี้ในวันนั้นคิดว่าท่านคงจะเป็นพระที่เคร่งท่านก็เลยบอกว่าไม่รับนโยมผมยังจำวันนั้นมาจนถึงวันนี้เลยว่าผมรู้สึกเสียดายมากๆว่าท่านน่าจะเมตตารับสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำด้วยความศรัทธาจริงๆแต่ก็ขณะเดียวกันก็เข้าใจท่านว่าท่านอาจจะ เป็นพระที่เคร่งแล้วก็ไม่สามารถรับเงินได้ก็ยังจำความรู้สึกวันนั้นมาได้ว่าถ้าท่านแบบเมตตาช่วยรับสักหน่อยเพราะว่าในระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยมันไม่ผ่านร้านค้าจะซื้อน้ำซื้ออะไรมันไม่มีเลยก็อยากจะขอความเมตตาจากคณะสงฆ์แล้วก็สาธุชนทั่วไปนะครับว่าอยากให้เข้าใจในสภาพปัจจุบันของการทำบุญว่าเราเร่งรัดกับการทำหากินเมื่อเรามีศรัทธาที่จะทำบุญเนี่ยเงินเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยซึ่งสามารถที่จะไปบันดาลทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำปานะเสนาสนะต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลหรือค่ารถค่าเดินทางเนี่ยเพราะว่าพระสงฆ์เองขึ้นรถโดยสารไปเรือไปอะไรนี้ก็ต้องเสียค่าเดินทางเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมต้องมีจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็ถวายปัจจัยให้ท่านเนี่ยก็เพื่อให้ท่านได้ไปใช้ในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อยากให้ไปจำกัดว่าอย่าถวายเงินเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ถวายเงินพวกผมก็ไม่รู้จะทำบุญด้วยอะไรเพราะฉะนั้นอยากให้ตรงนี้มีความพอดีว่าการถวายเงินเนี่ย
แน่นอนว่าคนถวายเนี่ยเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าถวายให้ใครถวายเพื่อไปทำอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งเรานิมนต์พระมาสวดขึ้นบ้านใหม่มาฉลองอะไรต่างๆเราก็ต้องถวายปัจจัยท่านซึ่งพระท่านก็ไม่เคยได้เรียกร้องว่าจะต้องถวายองค์ละเท่านั้นรูปละเท่านี้ก็แล้วแต่โยมศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่อยากจะให้มามองว่าการถวายเงินเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเพราะว่าโลกพศนี้มันต้องใช้เงินในการที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็คนที่แล้งน้ำใจที่จะถวายอะไรให้พระเวลาเดินผ่านก็แทบจะไม่มีพระไปหน้าร้านซื้อน้ำหนึ่งขวดก็ต้องจ่ายเงินถ้าท่านไม่มีเงินแล้วท่านจะซื้อด้วยอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับผมในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งก็คิดว่าการถวายเงินให้กับพระซึ่งเป็นปัจจัย4อย่างหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเจริญพรนี่ก็เป็นมุมมองของคุณโยมไอที่มองเห็นว่าความจำเป็นมองถึงสภาวะความจำเป็นก็เป็นสิ่งที่พูดได้ตรงประเด็นอย่างเช่นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แม้เราจะเดินทางไปเผยแผ่ในต่างประเทศเดินทางไปขึ้นเครื่องบินไปบอกโยมอาตมาขอบิณฑบาตขึ้นเครื่องบินฟรีมันก็คงไม่ได้หรือจะขึ้นรถแท็กซี่จะขึ้นอะไรมันก็เป็นถ้าเรามองถึงภาวะความจำเป็นในปัจจุบันดังนั้นในเพศภาวะของโยมที่เข้าวัดนะที่ทำบุญเป็นประจำก็เข้าใจว่ามันเป็นภาวะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่เพื่อการสร้างบารมีเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาคือไม่ได้เป็นไปเพื่อการสั่งสมเพื่อการสะสมนะมีแล้วก็ใช้ตามวัตถุประสงค์นั้นๆมันก็ไม่ได้เกิดโทษอะไรใช่ครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งคนบางกลุ่มบางพวกมีความรู้สึกโจมตีกล่าวร้ายเหมือนรังเกียจเหลือเกินกับจตุปัจจัยทายธรรมที่โยมถวายมาแต่อีกด้านหนึ่งกับออกประเด็นมาจะฮุบอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้มันก็น่าคิดก็น่าแปลกดีนะครับว่าเหมือนภาษิตไทยที่ใช้คำว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงใช่ครับทำนองว่าโอ้โหโจมตีว่าผู้ที่รับเงินรับทองเพื่อเอามาสร้างเสนาธิการต่างๆเนี่ยผิดแต่พอเขาสร้างเสร็จอะไรเสร็จอยากจะมายึดของเขาแปลกดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราได้คิดกันนะครับว่าวัตถุประสงค์เขาคืออะไรนะครับคราวนี้ในเบรกนี้นะครับพระอาจารย์อนุรักษ์อยากจะฝากข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการถวายจตุปัจจัยทายธรรมกับการที่พระรับแล้วมีผลดีผลเสียยังไงกับประชาชนครับในเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าต้องคำนึงถึงทั้งตัวเราในเรื่องวินัยซึ่งต้องรักษาไว้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของศรัทธาญาติโยมซึ่งก็ต้องรักษาไว้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวินัยสมมติว่าญาติโยมไม่ได้เตรียมอะไรมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขามีซองมีอะไรก็ถือว่าใช้ได้เพราะไม่ได้จับอะไรโดยตรงแต่ว่าถ้าไม่มีขึ้นมาญาติโยมบางทีตกใจสงสัยว่าบางทีเอาเงินแบงค์20ใส่ไปในบาทเนี่ยคนก็มาทักว่าอย่างนี้ให้ไม่ได้นะพระนี่อาบัติก็คือทำผิดครับผมจริงๆแม้จะผิดก็เป็นความผิดในขั้นเบานะสถานเบาสามารถจะปลงอาบัติก็คือว่าสารภาพว่าทำผิดตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าเรื่องหนักหนาอะไรถ้าเราเอาสิ่งของที่ได้มานั้นหรือปัจจัยที่มอบให้มานั้นเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ตรงกับแล้วก็พอเหมาะกับสมณบริโภคที่ใช้คำอย่างนี้นะก็คือพอเหมาะกับสิ่งที่พระจะต้องใช้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วก็ต้องรักษาบาลานซ์ความทั้งศรัทธาแล้วก็พระวินัยไว้ด้วยกันในยุคนี้ค่อนข้างจะยากครับในการมองตรงนี้ก็อยากจะขอแค่ว่าอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยมองพระในแง่ดีแล้วก็มองศรัทธาของผู้ที่เอาปัจจัยมาถวายพระในแง่ดีถ้าต่างคนต่างมองกันในแง่ดีแล้วเนี่ยโลกจะอยู่ด้วยกันได้แล้วคนก็จะสามารถรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันการให้เนี่ยมันเป็นการทำใจให้คนเนี่ยนุ่มนวลในเบื้องต้นถ้าเรารักษาความนุ่มนวลของคนในเบื้องต้นได้จะทำให้ใจของผู้นั้นน่ะพอเหมาะพอสมที่จะรองรับธรรมะที่เราอาจจะให้ไปต่อหลังจากนั้นหรือว่าผลการปฏิบัติธรรมที่เขาทำต่อไปจากนั้นหลังจากที่เกิดศรัทธาในพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่ามองจุดประสงค์สำคัญสำหรับการสั่งสมบุญการปฏิบัติธรรมตรงนั้นจะดีกว่าอย่าจับผิดกันครับครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สติโกได้ฝากเอาไว้นะครับว่าการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่จับผิดซึ่งกันและกันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองนั้นได้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายในช่วงนี้ว่าไปมองย้อนดูผู้ที่โจมตีบุคคลอื่นว่าเขาทำบุญด้วยความงมงายก็ดีว่าเขาทำบุญด้วยความไม่ถูกต้องแต่ถามว่าคนเหล่านั้นทำบุญแล้วหรือยังสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันในช่วงเห็นธรรมครับมองโลกเห็นธรรมในช่วงเห็นธรรมในช่วงนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกแล้วก็คุณโยมไอเพชรทองนะครับที่จะมาร่วมสนทนากันต่อจากในช่วงที่แล้วในช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้พูดถึงเรื่องหลักการของการทำบุญโดยคร่าวๆนะครับว่าบุคคลที่จะทำบุญได้บุญเยอะก็คือจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์แล้วก็ส่วนของพระเองรับมาแล้วก็ต้องดูถึงความจำเป็นแล้วก็ดูถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนานะครับโดยภาพรวมคราวนี้มาถึงสิ่งที่คนทั้งหลายอยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วสิ่งที่ไม่สมควรนะครับที่จะเอาไปถวายหรือถวายแล้วไม่ได้บุญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์โสติโกได้ขยายความนะครับว่าสิ่งที่ไม่ควรเอาไปถวายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่น่าห่วงที่สุดนะครับสำหรับพระเนี่ยก็คือที่เขาสรุปมาผมถือว่าครูบาอาจารย์ในการก่อนเนี่ยพูดให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองของวัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็คือพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีแล้วก็พระราชปรมาจารย์นะครับที่ได้แนะนำไว้ว่าสิ่งที่ควรระวังนะสำหรับพระภิกษุมี2 อย่างท่านสรุปมาให้ก็คือสตรีกับสตังค์ถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือของที่ไม่สมควรจะเอาไปถวายพระก็คือสิ่งของที่เป็นไปที่ไม่เหมาะกับสมณเพศที่ขัดกับเส้นทางที่พระภิกษุกำลังทำอยู่ก็คือเส้นทางที่พยายามจะถางทางตัวเองเพื่อไปพระนิพพานอะไรที่ขัดขวางทางไปพระนิพพานไม่สมควรที่จะเอาไปถวายโดยสรุปในเบื้องต้นที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือสตรีก็คือผู้หญิงพวกนี้ก็จะทำให้กิเลสฟูขึ้นมาและสุดท้ายมาก็คือสตังค์ที่สรุปไว้ก็คือว่าเงินที่รับเงินโดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นี่ที่พระเดชพระคุณท่านพยายามจะเน้นย้ำตรงนี้สำหรับพระภิกษุของวัดพระธรรมกายตรงนี้เป็นสิ่งที่ระวังสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าของที่เป็นไปเพื่อการขัดขวางทางกิเลสเพื่อไปพระนิพพานกิเลสก็3ตัวอย่างที่ทราบกันนะครับโลภโกรธหลงอะไรที่ทำให้โลภโกรธหลงเพิ่มขึ้นหรือในสายพระก็ราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นก็อย่าไปรับสิ่งของพวกนั้นก็พยายามจะสรุปให้ง่ายไปประมาณนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์ได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับสิ่งที่ไหนที่เจือปนไปด้วยกิเลสราคะจะเป็นภาพลามกหนังสือลามกหนังลามกอะไรพวกนี้ถวายไปก็ไม่ได้บุญอยู่แล้วได้บาปอยู่แล้วนะครับหรือสิ่งที่เป็นไปเพื่อโทสะสิ่งที่เป็นไปเพื่อการฆ่าเป็นพวกอาวุธระเบิดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้บุญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไปด้วยการโมหะนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องดนตรีของหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นอะไรประเภทนี้อันนี้เป็นภาพรวมที่ท่านให้เข้าใจง่ายๆดังนั้นบางคนบางพวกเอาสิ่งของที่ต่ำนะครับที่ไม่เหมาะแล้วก็เป็นของที่สตรีเอาไปใช้ในบางคราวเนี่ยนะครับเอาไปถวายพระเถระผู้ใหญ่อย่างเนี้ยไปถวายเป็นสังฆทานอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ได้บุญเกิดขึ้นนะครับเป็นบาปเกิดขึ้นในใจด้วยซ้ำไปนะครับเอาอันนี้มาถึงคุณยอมไอว่าเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องราวของการถวายไปแล้วนะพระท่านก็ได้ขยายความว่าไอ้สิ่งไหนควรรับไม่ควรรับคราวนี้มันมีประเด็นที่คนทั้งหลายสงสัยกันเหลือเกินว่าไอ้แล้วไอ้การที่บอกว่าพระรับของโจรหรือโยมเป็นโจรไม่เป็นโจรมาถวายจะอธิบายขยายความเกี่ยวกับการรับของโจรเนี่ยให้ประชาชนทั้งหลายเข้าใจอย่างไรบ้างครับนมัสการนะครับก็จะพูดเรื่องนี้ก็ผมมองไปที่เจตนานะครับแล้วก็ให้มีความรู้สึกเห็นใจพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนี่จะเห็นว่าการจะบวชเป็นพระได้เนี่ยมันยากแล้วก็บวชยากแล้วอยู่ได้นานก็ยิ่งยากเพราะว่าพระธรรมวินัย227ข้อเนี่ยมันตีกรอบไว้แบบค่อนข้างจะเข้มมากในขณะที่เพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดพวกนี้เลย
ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอิหม่ามหรือบาทหลวงอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากจะพูดกระทบไปถึงตรงนั้นแต่ว่าอยากให้เห็นใจคณะสงฆ์ที่เป็นในศาสนาพุทธว่าศีล227ข้อเนี่ยตีกรอบไว้จนแทบจะกระดิกอะไรไม่ได้เลยแล้วยิ่งมีผู้คอยจ้องจับผิดนะครับว่าจะอะไรยังไงจะผิดไหมเนี่ยแทบจะแบบอยู่ได้ยากมากอันนี้ประเด็นตรงนี้ที่อยากจะให้สังคมโดยรวมได้คิดนะครับแล้วก็พอมาพูดถึงประเด็นรับของโจรเนี่ยนะครับให้นึกให้ดีนะครับว่าพระตลอดเวลาหรือส่วนใหญ่เนี่ยท่านอยู่ในวัดท่านไม่ได้เดินออกไปหาญาติโยมข้างนอกโยมเดินมาหาพระที่วัดโยมก็จะมีการพรีเซนต์ตัวเองบอกตัวเองส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใส่ชุดสะพายปืนมาแล้วก็มีหน้ากากคาดบอกว่าตัวเองเป็นโจรแล้วก็เอาเงินมาถวายให้พระได้รู้พระโยมที่มาส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวกันเรียบร้อยสุภาพไม่ว่าวัดไหนๆครับจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็จะไปกันแบบสาธุชนที่ไปทำบุญก็พระเองท่านก็ไม่มีสิทธิ์รู้เข้าไปข้างในว่าคิดอะไรไปทำอะไรยังไงไอ้ทีนี้เวลาจะเข้ามาถวายแล้วจะให้ถามโยมไปปล้นมาหรือเปล่าโยมไปขโมยมาหรือเปล่ามันก็เหมือนกับจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้มาถวายแล้วยิ่งทุกวันนี้วัดก็แบบมีเยอะแยะมากมายฤดูกฐินฤดูผ้าป่าก็ทุกวัดก็จัดกันไอ้ถ้าจะไปถามกันอย่างนั้นโยมก็มองหน้าเสร็จก็หอบเงินกลับพระก็จะรู้สึกเหมือนจะทำผิดเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่จะไปรู้ว่าเงินที่จะมาถวายหรือบุคคลคนนั้นเป็นยังไงทีนี้พอมาดูถึงกรณีของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเอามาใกล้ตัวเลยที่ท่านลงรับปัจจัยเนี่ยท่านก็ลงรับโดยเปิดเผยโยมที่มาถวายแม้กระทั่งผมนี่ก็เข้าคิวต่อแถวกันยาวเหยียดแล้วทุกคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาคนที่มาใหม่ๆก็จะมีคนดูแลคอยสกรีนให้ชั้นหนึ่งแล้วว่าเป็นคนดีแน่นอนในสังคมโดยรวมประมาณนี้รับโดยเปิดเผยและที่สำคัญหลวงพ่อท่านรับเสร็จแล้วท่านก็แค่หน้าที่รับจะมีพระเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนำไปดูแลกันต่อท่านก็ไม่เคยได้จับเงินเพราะฉะนั้นในประเด็นรับของโจรหนึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโจรหรือไม่นะครับท่านรับก็เจตนาก็คือจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปสร้างศาสนสถานไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามที่ได้บอกบุญกันล่วงหน้าแถมเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำเงินนั้นไปใช้สร้างจริงๆท่านไม่เคยได้หยิบเงินส่วนนั้นเอาไปใช้ส่วนตัวตรงนี้ปปง.ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเส้นทางการเงินมันเป็นยังไงในขณะที่คุณสุภชัยนะครับศรีสุภอักษรขณะที่มาถวายปัจจัยหลวงพ่อประมาณปี 52-53 เรื่อยมาเนี่ยก็เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวมมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ให้ดุษฎีบัณฑิตนะครับหลายๆที่ก็เชิญไปเป็นวิทยากรเป็นประธานสากลประธานสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณนี้ก็เป็นบุคคลซึ่งสังคมโดยรวมยอมรับว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้รับรางวัลนักสากลดีเด่นระดับประเทศระดับโลกประมาณนี้แล้วจะมีใครรู้ได้ยังไงว่าเงินที่ท่านได้มาเป็นเงินที่ถูกหรือไม่ถูกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการรับของโจรหรือการฟอกเงินเนี่ยถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่เอามาฟอกเสร็จแล้วก็ต้องได้เงินคืนกลับไปตัวเองนำไปฟอกให้สะอาดและกลับไปแต่ปปง.ก็มาตรวจสอบแล้วว่าเงินที่คุณสุภชัยมาถวายก็ไม่เคยได้คืนกลับไปที่คุณสุภชัยและเงินเหล่านั้นก็เอาไปสร้างศาสนสถานหลวงพ่อไม่ได้จับเงินเลยส่งไปยังบริษัทผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นกรณีต่างๆเหล่านี้เจตนาของหลวงพ่อธรรมชโยก็ไม่เคยได้จะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ผิดประเภทเพราะฉะนั้นด้วยองค์ประกอบต่างๆทั้งเจตนาทั้งเงินที่นำมาถวายคุณลักษณะของคุณสุภชัยก็ไม่มีเหตุที่จะบ่งบอกว่าใครเป็นโจรไม่มีเหตุของการฟอกเงินเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองเนี่ยก็ให้เศร้าใจว่าถ้าเอาบรรทัดฐานของกรณีของคุณสุภชัยมาถวายเงินให้หลวงพ่อธรรมชโยไปใช้กับทุกองค์กรทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยรับของโจรกันทั่วๆเลยครับเพราะว่าเงินที่หลวงพ่อทั้งหลายไปสร้างโบสถ์สร้างไปแล้วถ้ามีคนมาร้องเรียนบอกว่าไอ้คนมาถวายเนี่ยไปช่อเข้ามาเนี่ยโดนกันทุกวัดนะครับเพราะฉะนั้นข้อหารับของโจรข้อหาฟอกเงินเนี่ยจะเป็นภัยอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนาโดยรวมถ้าพวกเราไม่ช่วยกันสกัดไม่ช่วยกันมองให้เห็นถึงความเป็นจริงว่ามันบิดเบือนข้อเท็จจริงตรงนี้ผมเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าถ้าผมเองมาถวายแล้ววันหนึ่งผมต้องกลายไปเป็นโจรด้วยเนี่ยก็รับรองได้ว่าศาสนาพุทธนี่จบแน่นอนครับพระอาจารย์ครับ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโยมไอนะครับให้ข้อคิดว่าผู้ที่ถวายเนี่ยเขามีเจตนาถวายอยู่แล้วแล้วก็พระเองก็คงไม่มีใครไปสอบสวนสอบถามว่าโยมไปขโมยใครมาทำไม่อะไรไม่ก็ถ้ามองจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประพฤติปฏิบัติมาเมื่อเด็กแรกที่พระอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์อนุรักษ์ได้บอกเอาไปว่าตอนที่ตุชาดาเอามาทุปายาต49ก้อนมาถวายพระองค์ก็รับมีตปุสสะภริกะ2พี่น้องเอาสตุก้อนสตุผงมาถวายพระองค์ก็รับก็ไม่ได้ถามว่าโยมไปขโมยใครมาไหมเป็นของโจรไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งพระภิกษุที่ท่านรับเนี่ยแม้บางองค์นะครับขนาดว่าผู้ที่ถวายเป็นโรคเรื้อนเขาเรียกโรคเรื้อนที่กัดกินตามข้อนิ้วมือนะเป็นขอทานแล้วก็เอาข้าวที่ได้มาเนี่ยเกิดความศรัทธาหยิบใส่บาตรแล้วข้อนิ้วมือตกเข้าไปในบาตรพระถามว่าท่านก็ต้องรับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากจะส่งเคราะห์กับขอทานท่านนั้นคือเจตนาท่านบริสุทธิ์อย่างนั้นไม่ได้รังเกียจดังนั้นถ้ามองจากภาพตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้รับมาแล้วก็ชัดเจนว่าท่านเอาไปสร้างเสนาสนะวัดวาอารามใหญ่โตโอฬารจนกระทั่งเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันแล้วก็ได้ใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้จริงๆนะครับมันก็เป็นปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ได้ว่ารับมาแล้วเอาเข้าพกเข้าห่อเงียบกริบไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นเป็นเจดีย์ก็ชัดเกิดขึ้นมาวิหารคดก็ชัดสภาก็ชัดอาคารร้อยปีมันเห็นเป็นรูปธรรมดังนั้นก็เลยทำให้ประชาชนทั้งหลายศรัทธาอยากจะทำกันยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโยมไอกำลังขยายความให้ฟังนะครับคราวนี้มาถึงท่านพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์นะครับว่าแล้วเมื่อพระภิกษุรับมาแล้วเนี่ยบางคนก็พยายามจะยัดเยียดให้พระภิกษุที่รับปัจจัยทายธรรมของญาติโยมนั้นน่ะว่ามีความผิดดังนั้นเราจะมาดูองค์ประกอบของอทินนาทานเนี่ยคืออะไรแล้วพระจะมีความผิดได้ไหมในการที่จะรับของโยมมามันโยมถวายข้าวมาหนึ่งจานเนี่ยเราจะมีความผิดได้อย่างไรอันดับแรกที่ต้องมองก่อนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเอาง่ายๆว่า ขออภัยนะครับศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนาการจะทำผิดศีลก็คือมีเจตนาที่จะทำผิดนี่คือเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนถ้าไม่มีเจตนาจะทำผิดตรงนี้พุทธองค์ท่านยกไว้ให้นะครับต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ในกรณีของคนเอาปัจจัยมาถวายให้กับพระภิกษุเนี่ยในองค์แห่งอทินนาทานในองค์แห่งการที่ว่าจะรักของเนี่ยต้องดูก่อนว่าของนั้นน่ะอันดับแรกเนี่ยเจ้าของเขาหวงหรือเปล่าอันดับแรกนะครับครับผมเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องดูต่อว่าพระนั้นน่ะมีจิตคิดอยากจะได้ของนั้นไหมครับผมจากนั้นก็ลงมือที่จะรักของชิ้นนั้นมีความพยายามที่จะทำเนี่ยแล้วก็ของนั้นเคลื่อนออกจากที่ตรงนั้นก็คือได้ลงมือกรรมสำเร็จไปแล้วซึ่งในความเป็นจริงอ่ะในแง่กฎหมายก็จะเป็นแบบนั้นก็คือเอาเจตนาเป็นตัวชี้ชัดในแง่ของการกระทำต้องมองกันตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าพระภิกษุรับทายธรรมหรือรับปัจจัย4ที่เขาเอามาถวายเนี่ยรับปัจจัยพวกนี้รับเงินที่เขามาถวายเนี่ยโดยที่ว่าไม่รู้หรอกว่าคนน่ะไปทำผิดหรือว่าไปทำอะไรถึงได้สิ่งนั้นมาเนี่ยพระไม่ทราบเมื่อไม่ทราบแล้วก็คงไม่มีความผิดหรอกครับว่าพระนั้นจะผิดได้อย่างไรเพราะว่าไม่ได้มีจิตอะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าปัจจัยที่เขามาถวายนั่นน่ะในเบื้องต้นนี้พระต้องรู้ก่อนว่าตัวเองจะเอาปัจจัยนั้นไปทำอะไรโดยถ้าเกิดว่าเป็นพระภิกษุโดยทั่วไปในเบื้องต้นนะครับต้องรับมาพอเหมาะกับสิ่งที่ตัวเองจะเอาไปใช้ถ้าจะเอาไปซื้ออาหารบางทีมีเหมือนกันครับผมในระหว่างเดินทางอย่างเงี้ยครับผมไปขอแลกปัจจัยอันนี้เจอกับตัวล่าสุดมาเนี่ยไปต่างประเทศครับปัจจัยที่เขาถวายมาเป็นแบงค์ใหญ่พูดงี้แล้วกันให้เข้าใจง่ายๆไปขอแลกปัจจัยโยมเขาไม่รับแลกครับเขาเห็นพระเขาให้ผมไปเจอที่อิตาลีครับครับผมเป็นคนต่างชาติเขารู้ว่าพระเนี่ยเป็นคนที่รับของเมื่อเราพยายามจะเอาของเอาเงินไปใช้เนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีแบงค์ย่อยเราไม่มีบัตรเครดิตครับพระก็มีแต่ปัจจัยที่โยมถวายมาแต่เขาถวายเราก็เลือกไม่ได้แบงค์ใหญ่นั่นคือแบงค์50นั่นแหละครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่า50สำหรับฝรั่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนใช้กันเขาถวายเป็นเหรียญให้กับผมมาโดยที่ว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนั่นคือคนต่างชาติเดี๋ยวนี้เ
โลกมันแคบเขาเข้าใจว่าพระเนี่ยดำรงชีพแบบนี้ก็คือรับของถวายอิตาลีเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะยอมรับในเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งที่ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของคริสตศาสนาแต่ว่าจิตใจของคนเนี่ยยังพอมีความอ่อนโยนอยู่มองพระในแง่ดีผมรับปัจจัยเข้ามาแล้วก็เอาไปใช้ยังนึกถึงเลยว่าเออคนต่างชาติต่างศาสนาพอเห็นพระยังมีจิตเมตตาดังนั้นเนี่ยถ้าคนชาวพุทธพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วครับว่าต้องคิดพูดทำกับพระด้วยจิตเมตตาเสมอนั่นคือสิ่งที่พุทธเจ้าพยายามจะสั่งสอนให้พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาได้ทำแต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มมองพระในแง่ร้ายจะด้วยเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นได้รับข้อมูลที่ไม่ค่อยถูกต้องนักจากทางสื่อที่ถูกบิดข้อมูลไปหรือจากทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียนั่นแหละพอเขารับข้อมูลในเชิงลบมากๆภาพลบๆในใจเกิดเมื่อเห็นพระก็รู้สึกระแวงพอระแวงเสร็จก็มองพระในแง่ร้ายผมอยากจะอ้อนวอนและขอร้องนะครับว่าพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาบวชเป็นพระได้เนี่ยมีความตั้งใจดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอย่าไปมองว่าพระเนี่ยตั้งใจมาบวชเพื่อจะทำมาหากินรับปัจจัยง่ายๆอยู่ไม่ง่ายหรอกครับเป็นพระเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่เฉยๆมีคนเอาปัจจัยมาให้ก็ตามหรือจะทำตัวอะไรอย่างที่เขาว่านั่นเนี่ยถามว่าทำไมการที่จะงุบมิบซุบซิบหรือไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือผิดพระธรรมวินัยเนี่ยมันเห็นชัดครับเพราะว่าพระนี่เห็นชัดมากๆไม่งั้นคงไม่มีข่าวพระโดนจับอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าพระเห็นชัดเป็นจุดสังเกตพระที่กระทำผิดพระธรรมวินัยก็สังเกตได้ชัดเพียงแต่ว่าจุดเล็กๆเนี่ยพระเพียงแต่ไม่กี่รูปมาทำให้พระในภาพรวมเสียซึ่งส่วนใหญ่ด้วยซะโดยซ้ำที่ว่าเป็นพระที่ว่าเพิ่งบวชมาใหม่ๆบางทียังไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดทำพลาดอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าไปดื่มสุราอะไรแบบนี้นะครับที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข่าวเป็นอะไรขึ้นมาอยากจะให้ญาติโยมศึกษาพระวินัยของพระให้มากขึ้นนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากเดี๋ยวนี้คนบวชเนี่ยระยะเวลาในการบวชมันน้อยลงหาคนบวชระยะเวลานานๆยากความเข้าใจในพระธรรมวินัยมีน้อยอยากจะให้ศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มเติมแล้วก็มองคิดพูดทำกับพระด้วยจิตที่เมตตาถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าคงไม่ระแวงกันหรอกครับคนที่เอาปัจจัยมาถวายพระก็มองในแง่ดีกับเขาไว้ก่อนเรารับแล้วก็เอาสิ่งที่ญาติโยมถวายมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพระกับพระพุทธศาสนาถ้ารับแบบนี้ใช้แบบนี้ผมเชื่อว่าบุญเกิดทั้งกับญาติโยมที่มาถวายและบุญเกิดกับพระซึ่งเป็นผู้รับและเอาไปสร้างศาสนาวัตถุหรือจะเอาไปทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาตรงนี้ได้บุญกันทุกฝ่ายครับครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สติโกนะครับได้ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าองค์แห่งอธินาทานนะครับองค์แห่งอธินาทานนั้นก็ต้องว่ากันว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหนรู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหนมีเจตนาจะลักแล้วก็พยายามลักแล้วก็ได้ลักของนั้นเคลื่อนจากที่ข้อนี้พระเนี่ยปูผ้ารับประเคนนะเราก็รู้อยู่ว่าโยมเนี่ยถวายด้วยจิตศรัทธาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปขโมยแล้วไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับจตุปัจจัยทายธรรมเหล่านั้นเลยก็จะมากล่าวโทษว่าพระไปมีส่วนร่วมส่วนรู้ส่วนเห็นกับการรับของโจรได้อย่างไรแล้วก็สิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งแต่บางคนบางกลุ่มบางพวกนั้นน่ะรู้ว่าทรัพย์นี้มีสมบัตินี้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนามีจิตคิดจะช่อโกงเอาหรือไม่แล้วก็มีความพยายามกันเป็นขบวนการที่จะเอาทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาหรือไม่แล้วข้อสุดท้ายตอนนี้เขากำลังพยายามหากเขาพยายามสำเร็จนั่นแหละคือองค์ประกอบของอธินาทานอย่างแท้จริงในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับฝากญาติโยมไว้ด้วยว่าให้ไปเชิญชวนแล้วก็ไปช่วยกันทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่าอย่ามองพระในแง่ร้ายพระพุทธเจ้าบอกให้อุบาสกอุบาสิกาคิดพูดทำกับพระด้วยจิตเมตตาคนทุกคนที่มาทำบุญเนี่ยมันเริ่มมาจากจิตศรัทธาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติจากการถือศีลนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะรู้สึกเศร้าใจและเสียใจกับกลุ่มบุคคลบางประเภทที่คอยโจมตีคอยใส่ร้ายแล้วก็ทำจนปั่นป่วนไปผลควรแต่ก็ยังมีกำลังใจที่จะทำบุญ
ที่จะชักชวนญาติพี่น้องที่จะประกาศออกไปให้รู้ว่าเราเจออย่างนี้เราต้องยิ่งทำมองโลกเห็นธรรมในช่วงท้ายนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับท่านพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์สติโกแล้วก็คุณโยมไอเพชรทองที่มีโอกาสได้มาร่วมสนทนาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับในช่วงท้ายนี้ที่เราได้สนทนากันมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักการรับทายธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักการไว้อย่างไรนะครับให้พระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ได้สรุปให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับก็โดยหลักการง่ายๆที่จะเอาของมาถวายพระก็ต้องดูว่าสมควรกับสมณเพศหรือเปล่าก็คือเหมาะสมกับพระภิกษุหรือเปล่าถ้าโดยสรุปอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าสตรีกับสตังเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะมาถวายภิกษุหรือถ้าจะให้แบบเห็นเป็นหลักการเลยก็คือว่าของที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนกิเลสคือราคะโทสะโมหะให้พระนั่นน่ะมีกิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นสิ่งของเหล่านี้ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมาถวายพระภิกษุต้องดูเจตนาด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะเอาของมาถวายพระภิกษุแล้วของนั้นจะเป็นไปเพื่อการใช้อะไรถ้าเป็นไปเพื่อการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาก็เป็นของที่สมควรจะเอามาถวายให้กับพระภิกษุจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเราเริ่มมองพระในแง่ที่จับผิดในแง่ที่ไม่ค่อยดีก็คงจะต้องฝากญาติโยมไว้ด้วยว่าให้ไปเชิญชวนแล้วก็ไปช่วยกันทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่าอย่ามองพระในแง่ร้ายพระพุทธเจ้าบอกให้อุบาสกอุบาสิกาคิดพูดทำกับพระด้วยจิตเมตตาก็ขอให้ไปช่วยกันบอกว่าควรที่จะคิดพูดทำกับพระด้วยจิตเมตตาแล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาส่วนของพระเองเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปตรวจสอบได้ว่าญาติโยมที่เอาของมาถวายนั้นน่ะไปทำอะไรมาในเบื้องต้นก็คงจะบอกได้แค่ว่าต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนว่าญาติโยมที่เอามาถวายน่ะเป็นคนดีคนที่มีศรัทธาคนที่อยากจะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเมื่อมองแบบนี้แล้วเราก็รับเราไม่มีอำนาจรัฐที่จะไปตรวจสอบได้ว่าคนคนนี้ไปทำสิ่งไหนถ้ามองกันในแง่ร้ายแบบนี้ว่าของที่เอามาถวายพระนั้นอาจจะเป็นของที่ผิดกฎหมายจริงๆเรื่องพวกนี้มันเช็คได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าขอให้มีจิตที่เมตตาก่อนในเบื้องต้นแล้วค่อยๆพิจารณาตามหลักฐานข้อมูลที่มีอย่างที่โยมพี่ไอได้บอกไว้ก็คือว่าของเนี่ยมันมาด้วยบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าเราสามารถจะเช็คได้มันก็ดีแต่เนื่องจากว่าพระไม่สามารถที่จะเช็คได้ก็คงที่จะต้องรับไว้แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สูงสุดกับงานพระพุทธศาสนาก่อนในเชิงของผู้รับก็คงจะว่าอย่างนี้ก่อนส่วนในเชิงของผู้ถวายเนี่ยก็คงจะต้องสอบถามไปยังโยมพี่ไอว่าในเชิงของผู้ถวายเนี่ยควรจะทำยังไงถึงจะให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการที่เอาของมาถวายกับพระเนี่ยในยุคนี้ไม่ใช่เฉพาะปัจจัยนะครับของถวายทุกๆอย่างซึ่งคนจะหาคนมามีใจเมตตาทำบุญกับพระทุกๆวันเนี่ยน้อยมากจริงๆใส่บาตรทำทานเนี่ยสมควรจะทำทุกวันแต่เดี๋ยวนี้คนทำทานใส่บาตรน้อยลงและยิ่งมาจับผิดกันแบบนี้ก็จะทำให้ภาพรวมพระพุทธศาสนาดูแย่แล้วงานของพระพุทธศาสนาก็จะมาสะดุดแล้วโดยอย่างยิ่งอย่างที่โยมพี่ไอได้พูดไว้นั่นชัดเจนมากนะครับก็คือว่าถ้ามามองว่าของที่มาถวายพระแล้วเกิดมีโจรหรือว่าอะไรสักคนนึงกลายเป็นเข้าองค์ประกอบของการรับของโจรเนี่ยถ้ามองในแง่ของอทินนาทานอย่างที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์หรอกครับเพราะพระไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปรู้ว่าคนนั้นไปทำอะไรมาไม่มีทางเลยที่จะไปรู้ตรงนี้ถ้าเรามองพระด้วยจิตเมตตาแล้วจะรู้ว่าพระโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบหรอกครับไม่มีคนมาสมคบคิดหรอกถ้ายกกรณีของพระเทพยานมหามุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับถ้าตั้งใจจะฟอกเงินหรือว่าจะรับของโจรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ที่จะทำแบบผิดกฎหมายเนี่ยจ
จะต้องลักลอบทำแต่ว่าพระเดชพระคุณเนี่ยทำอย่างชัดเจนและไม่เคยเบิกเงินออกมาเป็นเงินสดเลยเส้นทางมาของเงินก็ชัดเจนทางไปของเงินก็ชัดเจนดังนั้นเนี่ยทางมาก็ชัดเจนทางไปก็ชัดเจนไม่เข้าองค์ประกอบอะไรทั้งสิ้นครับแม้แต่ในเชิงของพระธรรมวินัยหรือในเชิงของกฎหมายก็ไม่น่าจะเข้าด้วยอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมก็คงพูดได้เท่านี้ครับครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สุทธิโกนะครับที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับผู้รับก็คือพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรที่รับทายธรรมญาติโยมมานั้นน่ะเราไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นโจรแต่เรารับเขามาแล้วก็ใช้สิ่งที่เขาให้มานั้นให้เกิดประโยชน์แก่สมณธรรมเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้มากที่สุดคราวนี้มาถึงในแง่ของสาธุชนญาติโยมคุณโยมไอจักจะให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับกราบนมัสการนะครับก็ตั้งแต่จำความได้นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับว่าผมไม่เคยได้ยินว่ามีโจรสักคนนะครับที่ไปปล้นมาแล้วแล้วก็เอามาทำบุญอันนี้ไม่เคยมีเลยนะครับทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ในพุทธประวัติเพราะว่าถ้าผมเป็นโจรไปปล้นเนี่ยมันก็ปล้นยากมันเสี่ยงอันตรายผมคงไม่เอามาทำบุญเพราะฉะนั้นไม่เคยมีโจรคนไหนปล้นมาแล้วมาทำบุญนะครับลองเช็คกันดูนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือคนทุกคนที่มาทำบุญเนี่ยมันเริ่มมาจากจิตศรัทธาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติจากการถือศีลนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้กันโดยอัตโนมัติว่าเงินที่หามาได้มายากแล้วเมื่อมาถวายปัจจัยก็ต้องเลือกพระซึ่งจะต้องเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเลือกพระแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องเอาเงินของเราที่หามาด้วยความยากลำบากเนี่ยเอาไปใช้ในสิ่งที่เหมาะที่ควรอย่างกรณีหลวงพ่อธรรมทโยท่านได้รับเงินถวายนี่เยอะจริงๆครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้เอาไปสร้างทั้งในประเทศต่างประเทศนี่ก็เยอะจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ตกเป็นทรัพย์ของแผ่นดินตกเป็นทรัพย์ของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ขนกลับไปด้วยทุกคนมีสิทธิ์ใช้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยส่วนตัวนะครับณวันนี้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเศร้าใจและเสียใจกับกลุ่มบุคคลบางประเภทที่คอยโจมตีคอยใส่ร้ายแล้วก็ทำจนปั่นป่วนไปพอสมควรแต่ก็ยังมีกำลังใจที่จะทำบุญที่จะชักชวนญาติพี่น้องที่จะประกาศออกไปให้รู้ว่าเราเจออย่างนี้เราต้องยิ่งทำให้มากขึ้นเพื่อทำให้คนเหล่านั้นเห็นว่าพลังศรัทธาของชาวพุทธที่บริสุทธิ์เนี่ยจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ก็เหมือนกับครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดนพญามารมาทำร้ายมาห้อมล้อมก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมนะครับผมก็อยากให้สาธุชนทั่วไปทุกท่านเนี่ยได้รวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วเอาบุญกุศลที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นพลังในการที่จะผลักสิ่งไม่ดีเหล่านี้ให้มันมาลายหายไปครับผมเจริญพรก็เป็นสิ่งที่คุณโยมไอเพชรทองได้ฝากกับพวกเราว่าสิ่งที่ทำมานั้นทำด้วยพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ดังนั้นท่านทั้งหลายให้เราสังเกตดูสิว่าศรัทธาเกิดขึ้นยากรักษาก็ยากเพราะว่ามันเกิดขึ้นยากแต่มันหายง่ายเหลือเกินแต่เมื่อมีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนานำจตุปัจจัยทายธรรมมาถวายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วยังมาถูกกลุ่มบางพวกบางคนโจมตีกล่าวร้ายคนเหล่านั้นเขาทำเพื่อสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาหรือทำลายพระพุทธศาสนากันแน่ขอให้ท่านทั้งหลายกลับไปคิดดูวันนี้ก็ขอเจริญพรเพียงเท่านี้